ลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ค่ะลูกค้าเอารถที่บรรทุกได้ด้วยนะคะแล้วก็นั่งสบายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เจ้าตลาดเลยนะคะที่ยอดจองถล่มทลายมากๆเลยนะวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max All-New Blue Power นะคะขนาดเครื่องยนต์ 1.9 นะคะลูกค้าและที่สำคัญตัวนี้เป็นแคป4ตัว Highlander นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่ารุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะมาพร้อมกับปี2022นะคะเลขใหม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้และที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว DDI ตัว Z ตัวท็อปของเขาเลยนะคะลูกค้าได้ออปชันที่ฟูลมากๆเลยนะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวน้องจ้ำพามาชมนะคะว่ากระบะนะคะที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดของเรานะคะให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะทั้งดีไซน์รูปลักษณ์นะคะลูกค้าสำหรับด้านหน้าคันนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟ Day Time Running Light นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถปรับระดับไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าหล่อๆของเราเลยนะคะปัดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟูลออปชันมากๆเลยนะคะเป็นรถกระบะที่ครอบคลุมในส่วนของเรื่องออปชันอำนวยความสะดวกนะคะคันนี้ให้มาแบบจัดเต็มเลยนะคะถัดมาในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสวยๆจากทางโรงงานเลยนะคะลูกค้าลวดลายของแม็กแต่ละรุ่นก็จะแยกออกกันไปนะคะลูกค้าแต่บอกได้เลยว่าตัวท็อปเนี่ยคือท็อปสุดๆเลยนะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าจะได้กระจกปรับทับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกนะคะและที่สำคัญลูกค้าจะได้นี่มือจับประตูตัวนี้จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะกันรอยด้วยนะในส่วนนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะอยากจะบรรทุกของกลับมาบ้านด้วยนะคะตัวนี้นะคะแม็กไรเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยออกข่าวกันบ่อยมากๆเลยในส่วนของเรื่องไฟท้ายของเรานะคะไฟท้ายตัวนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ไล่เฉดสีไล่ระดับเลเยอร์ออกมานะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องกันชนนะคะลูกค้าตัวนี้ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะแล้วก็เราจะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะในส่วนของรถกระบะนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบว่าครบเลยนะทั้งบรรทุกได้ผู้โดยสารนั่งสบายออปชั่นจัดเต็มนะคะคันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านนอกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในบ้านดีกว่านะคะว่าIsuzu D-Maxตัวนี้นะคะลูกค้าให้ออปชั่นอะไรที่น่าสนใจมาบ้างค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย Cool Inspection บริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเลขใหม่คันนี้จะอยู่ที่ 12,921 กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะลูกค้าจะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้ามีลูกเล่นฟังก์ชันเล่นมากมายเลยนะทั้งการรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะคะครูซคอนโทรลตัวนี้ให้มาแบบครบครันแล้วก็ระบบความปลอดภัยตัวนี้นะคะจะได้ระบบการลื่นถลายไปด้วยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าครอบคลุมเลยนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของคอนโซลกลางค่ะลูกค้าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้นะคะมีฟังก์ชันให้เล่นมากมายเลยนะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะคันนี้ที่สำคัญเลยนะคะลูกค้าจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะภายในค่อนข้างที่จะสวยเลยนะลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็เบาะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะถัดไปในส่วนของผู้โดยสารบ้างดีกว่านะคะลูกค้าผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยลูกค้าค่อนข้างนั่งสบายนะคะบอกเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะผู้โดยสารตอนหลังนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะว่าด้านหลังจะร้อนนะคะตัวนี้เรามีแอร์แยกสามารถปรับระดับแรงลมได้ด้วยนะคะก็ถือว่าครบเลยนะคะเป็นรถกระบะที่อเนกประสงค์มากๆเลยนะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าคันนี้เป็นรถปีใหม่นะคะลูกค้าสภาพยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวจ้ำพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะอย่างที่จ้ำจะรับประกันนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมต่อคลาสสิกให้ต่อเลขใหม่แน่นอนนะคะหันมาในส่วนของฝากระโปรงก่อนเลยนะคะน็อตทั้ง2ด้านไม่มีขยับเลยแผ่นกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะรอยสีเม็ดอาร์ห้องเครื่องเดิมๆเลยนะสำหรับคันนี้แผ่นเพจยังอยู่ครบเลยนะคะ
วยงามมากๆเลยนะสำหรับ Isuzu D-Max All-New Blue Power ตัวนี้นะคะมาด้วยราคาอยู่ที่769,000 บาทนะคะลูกค้าและก็ส่วนพิเศษไปกว่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะสำหรับดอกเบี้ยของเราตอนนี้นะคะสำหรับ4ปีนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.59 นะคะส่วน7ปีดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.99 ค่ะก็สุดจะคุ้มแล้วนะคะทั้งสภาพรถแล้วก็ในสองเรื่องดอกเบี้ยไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะสามารถ walk in ผ่านหน้าร้านของเราได้เลยทั้ง4สาขานะคะจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีและสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะได้ข้อมูลคำนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาเพจของเราได้เลยทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะอยากได้รถสวยๆต้องมาที่บริบาลนะคะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้า Isuzu D-Max All-New Blue Power ตัวนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ